ทางเกาหลีใต้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่เผชิญกับอัตราเงินเฟ้อค่อนข้างที่จะสูงล่าสุดนะคะผู้ว่าแบงก์ชาติเกาหลีใต้บอกว่าไม่อาจจะหยุดขึ้นดอกเบี้ยก่อนเฟดนะคะต้องมาดูกันหน่อยว่าที่เกาหลีใต้ตอนนี้เงินเฟ้อรุนแรงมากน้อยแค่ไหนและทิศทางในการกำหนดนโยบายการเงินของผู้ว่าการแบงก์ชาติเกาหลีใต้นี่จะชัดเจนเข้มงวดแค่ไหนด้วยทางด้านของรีชังยอนค่ะผู้ว่าการธนาคารกลางเกาหลีใต้ระบุนะคะว่ายังคงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปจนกว่าเงินเฟ้อจะลดลงและก็มีความเป็นไปได้ด้วยที่ธนาคารกลางเกาหลีใต้จะไม่สามารถยุติการขึ้นอัตราดอกเบี้ยก่อนหน้าธนาคารกลางสหรัฐซึ่งท่านผู้ว่าการธนาคารกลางเกาหลีใต้ก็ให้สัมภาษณ์นะคะกับสำนักข่าวรอยเตอร์ค่ะว่าธนาคารกลางเกาหลีใต้พร้อมที่จะดำเนินการต่างๆรวมถึงการเข้าแทรกแซงเพื่อให้ค่าเงินวอนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐมีเสถียรภาพมากขึ้นและหากมีความจำเป็นก็อาจจะดำเนินการเกี่ยวกับการเก็งกำไรที่ทำให้ค่าเงินเนี่ยอ่อนลงทางด้านของผู้ว่าการแบงก์ชาติเกาหลีใต้ก็บอกเพิ่มเติมนะคะว่าในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับการประชุมของเฟดที่เมืองแจ็คสันโฮเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขามีการลดกระแสคาดการณ์ว่าธนาคารกลางเกาหลีใต้เนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการชะลอมาตรการรับมือเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นในรอบหลายทศวรรษด้วยกันเกาหลีใต้เนี่ยจริงๆเขามีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ4ของเอเชียค่ะแล้วก็เป็นประเทศแรกๆที่หันมาใช้มาตรการคุมเข้มทางการเงินแทนมาตรการกระตุ้นในช่วงโควิด-19 ที่ระบาดโดยธนาคารกลางเกาหลีใต้ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายรวมแล้วเนี่ยร้อยละ2นับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วสู่ระดับร้อยละ 2.5 ขณะที่เงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นก็ได้รับแรงหนุนจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดนะคะได้ส่งผลต่อเงินเฟ้อในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงเกาหลีใต้ค่ะเนื่องจากค่าเงินท้องถิ่นก็มีมูลค่าลดลงผู้ว่าการธนาคารกลางเกาหลีใต้บอกนะคะว่าธนาคารกลางเกาหลีใต้เนี่ยเป็นอิสระจากรัฐบาลแต่ไม่ได้เป็นอิสระจากเฟดหากเฟดยังคงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็จะสร้างแรงกดดันให้กับเงินวอนเกาหลีใต้ให้อ่อนค่าลงได้อีกเขาบอกค่ะว่าแม้ธนาคารกลางเกาหลีใต้จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก่อนเฟดแต่ไม่น่าจะหยุดขึ้นดอกเบี้ยก่อนได้นะคะก็คาดการว่าอัตราเงินเฟ้อในเกาหลีใต้เนี่ยน่าจะอยู่ที่ร้อยละ 5.2 ภายในสิ้นปีนี้ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี2541ก่อนจะลดลงค่ะในปี2566ขณะที่ธนาคารกลางเกาหลีใต้ก็ตั้งเป้าอัตราเงินเฟ้อไว้ที่ร้อยละ2ด้วยกันค่ะนี่ก็เป็นภาพที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ข้อมูลจากเฟดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทำให้เราเห็นภาพชัดเจนนะคะเฟดก็คงยืนยันชัดเจนค่ะเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายตลาดหุ้นในอเมริกาก็ติดลบกันทั่วหน้านะคะเช่นเดียวกับราคาทองคำก็ต้องตามดูกันต่อค่ะว่านโยบายการเงินจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปดีๆมากมายค่ะ